สวัสดีท่านผู้ชมครับก็มีคอมเมนต์เมื่อชาวบราซิลเปรียบเทียบเมืองใหญ่ของเขานะครับนั่นกะนะ็คือซาเปารโลกับกรุงเทพของประเทศไทยนะว่ามีความเจริญมีการพัฒนาแตกต่างกันอย่างไรนะครับก็<_ <EN> _>เป็นในมุมที่แบบว่าเขามาที่กรุงเทพของประเทศไทยนะครับแล้วก็พูดถึงสิ่งที่แตกต่างกันโดยมีดังนี้ครับโดยมีคอมเมนต์หนึ่งนะครับขเขาก็บอกว่าบราซิลเป็นประเทศที่ค่อนข้างใหญ่นะครับบ้านเขาดังนั้นถ้าเอามาเปรียบเทียบกับประเทศไทยทั้งประเทศเนี่ยมันจะไม่ยุติธรรมนักเพราะฉะนั้นผมจะเลือกเปรียบเทียบเฉพาะครรงงงส้้าาพืืนนฐขออเมหลัก ของทั้งสองที่ล้วกันผมเป็นคนหนึ่งที่เกิดในบราซิลแม้ว่าจะจากบ้านเกิดมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วแต่ผมเองก็เคยไปที่ประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพผมสามารถพูดถึงแง่มุมต่างๆของทั้งสองที่ได้ดังนี้ดังนั้นเซาเปาโลที่ผมจากมาเทียบกับกรุงเทพเซาเปาโลผมคิดว่าที่นั่นมีรถไฟใต้ดินที่ดีแต่ปัจจุบันมันจะแออัดกว่านะเหมือนกับว่ามันไม่ได้เติบโตไปพร้อมๆกับเมืองถ้าให้ผมพูดตามตรงเซาเปาโลสิ่งที่มีอยู่นะั้นมันก็ดีนะแต่มันยังไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับกรุงเทพ ผมอยากจะบอกว่าทั้งสองเมืองมีส่วนในเรื่องนี้คล้ายๆกันกรุงเทพเองเป็นเมืองที่ผมชอบมากเลยหลังจากที่ออกจากซาเปโลมามีรถไฟฟ้าที่เดินทางได้อย่างสะดวกมีการเชื่อมต่อระหว่างสนามบินที่ดีและให้ความรู้สึกเหมือนเป็นศูนย์กลางทางการเดินทางอย่างแท้จริงแต่ทางตรงข้ามซาบปโลไม่มีรถไฟมาจากสนามบินมันเป็นจุดเล็กๆที่ทําให้ผมสังเกตเห็นว่ากรุงเทพมีความพยายามที่จะพัฒนานในส่วนนี้มากกว่าผมพบว่าการใช้ชีวิตในกรุงเทพการเดินทางรอบเมืองมันค่อนข้างง่ายกว่าง่ายกว่าซาเปโลมากๆ การจราจรในกรุงเทพดูเหมือนจะดีกว่าสลับผมนะเพราะว่ากรุงเทพนี่มีรถตุกตุกแต่ขณะที่ซาบโาโลจะเน้นไปที่รถมอเตอร์ไซค์มากมายที่พูดถึงรถไฟที่เดินทางไปส่วนอื่นๆของประเทศกันบ้าง ผมเองเคยนั่งรถไฟที่ดีนะในประเทศไทยไปจนถึงเชียงใหม่สิ่งที่แตกต่างก็คือคุณจะไม่สามารถทําอะไรที่ค,คล้ายๆกันในบราซิลได้ด้วยความร,ราบรื่นแบบที่เมืองไทยมีอันนี้น่าจะหมายถึงนั่งรถไฟนะครับได้อย่างราบลื่นสบายๆอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งเขานั่งจากกรุงเทพไปจนถึงเชียงใหม่นะแล้วก็พบว่ามันก็สะดวกประมาณนึงเลยนะครับอันนี้ก็น่าจะนั่งรถไฟชั้นดีๆเลยทีเดียวนะฮะเขาก็เทียบนะครับว่าของบร,ราซิลเนี่ยมันไม่ได้ราบรื่นขนาดนั้นนะรถนะไฟนะครับ ขาอธิบายว่าแทบจะไม่มีรถไฟโดยสารในบราซิลระหว่างเมืองใหญ่ ขอบคุณพระเจ้าที่ประเทศนี้ไม่ใช่ประเทศใหญ่ไม่อย่างนั้นโลกคงคิดว่าคนขับรถไฟคงจะหลับคาผ้าใบแน่ๆน,นี่น่าจะประชดอะไรสักอย่างแล้วมั้งนะครับอ่านว่ามันไม่สะดวกที่นี้ก็มีพูดถึงความเร็วของอินเทอร์เน็ตกันบ้านนะครับเขาก็เทียบของไทยกับบราซิลนะเขาให้ความเห็นว่าผมยังให้ความสําคัญเกี่ยวกับความเร็วอินเทอร์เน็ตสำหรับประเทศไทยชนะในเรื่องนี้หรืออาจจะเป็นเพราะว่าประเทศไทยมีขนาดที่เล็กกว่าด้วยนะครับโดยความที่เป็นประเทศที่เล็กกว่าอาจจะทําให้การเชื่อมต่อมันเข้าถึงได้ง่ายขึ้นหรือไม่อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่สําาหรรับซลแ้ววเ็ออำ ในหลายพื้นที่มันช้ากว่ามากๆพูดถึงเรื่องถนนกันบ้างนะครับถนนเขาบอกว่าไม่สามารถออกความเห็นได้นะครับเรื่องของถนนเพราะว่าไม่ค่อยได้ขับรถในประเทศไทยอันนี้เขาก็เลยไม่ได้สังเกตเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะพูดถึงเรื่องสุขอนามัยนะครับชาวบราซิลคนนี้เองนะครับก็บอกว่า50แทบจะครึ่งหนึ่งของชาวบราซิลเลยนะหรือสัก100ล้านคนเนี่ยคือจะไม่มีเรื่องของสุขอนามัยที่ดีเลยซึ่งเทียบกับประเทศไทยเนี่ยผุ้คนมากกว่า90%นะครับถือว่ามีสุขอนามัยท ทีนี้ก็มีคําถามหนึ่งของชาวต่างชาตินะครับไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปโดนตัวไหนมาหรือเปล่านะครับเขาถามว่าฉันคว่ตกใจไหมเนี่ยที่เจอกับชาวต่างชาติมักจะพูดซ้ำๆว่าประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานที่ยอดเยี่ยมก็งงกับเขาเหมือนกันนะครับมาดูกันว่าคอมเมนต์อื่นจะมาตอบยังไงนะฮะโดยมีชาวอินเดียคนหนึ่งนะครับเข้ามาตอบว่าในฐานะที่ผมเป็นชาวอินเดียผมหวังว่าจะสามารถตอบคําถามนี้ได้ในมุมของชาวอินเดียนะผมคิดว่าประเทศไทยถือว่ามีโครงสร้างพื้นฐานที่ยอดเยี่ยมเลยเดียวหลังจากที่ผมท่องเที่ยวในประเทศไทยมาเป็นเวลาสองเดือนครึ่ง ข้อสรุปของผมก็คือผมคิดว่าประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีนะแต่ถ้าเทียบกับประเทศที่พัฒนามากกว่าใช่ไหมผมคิดว่าประเทศไทยก็ถือว่าอยู่ในระดับดี แต่ถ้าถึงขั้นยอดเยี่ยมเลยเนี่ยก็ไม่รู้ว่าประเทศที่พัฒนากว่านี้จะเรียกว่าอะไรนะแต่สิ่งที่ผมประทับใจประเทศไทยมากๆก็คือโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวซึ่งมันพัฒนาในส่วนนี้มากๆเลยผมมองว่ามันคนละส่วนกับโครงสร้างพื้นฐานโดยทั่วไปนะโดยด้านท่องเที่ยวการพัฒนาด้านท่องเที่ยวที่เขาหมายถึงนะครับ <S <s เขาบอกว่า <S <s สิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องการนั่นเองนะครับเขาบอกว่าประเทศไทยนะสมบูรณ์แบบเพอร์เฟกเทียบใต้อันดับต้นๆของโลกเลยนะนั่นก็คือพวกบาร์พวกร้านอาหารพวกโรงแรมอะไรแบบนี้นะครับเขาบอกว่า ประเทศไทยนะ่ะพัฒนาส่วนนี้ได้ดีมากๆนะครับแต่ถ้าว่าในส่วนของคองรงื้นฐาถโดยทั่วไปนะครับอย่างเช่นพวกทางหลวงนะครับชาวอินเดียคนนี้บอกว่าทางหลวงนั้นยอดเยี่ยมนะัดีจริงๆอันนี้ผมยอมรับเลยแต่ถ้าว่าถนนในเมืองบางแห่งนั้นก็น่าคิดนะทำไมมันแตกต่างกันเช่นเดียวกับในกรุงเทพถนนดีแต่ว่าถนนในจังหวัดอื่นๆละ่ะยังถนนในเกาะสมุยหรือว่าในภูเก็ตบางที่หรือว่าในพัทยาบางจุดก็อยู่ในระดับปานกลางถ้าพูดถึนั้นนะครับชาวอินเดียคนนี้ก็บอกอีกว่า คือมีอีกอย่างหนึ่งที่เขาประทับใจกรุงเทพและก็ประเทศไทยนะครับผมมองว่าประเทศไทยมีระบบรถโดยสารที่ดีเฉพาะที่เขาหมายถึงนะครับก็คือพวกเขาเรียกว่ารถรถบัสนอนนะนะซึ่งก็หมายถึงรถทัวร์บ้านเรานั่นเองนะครับซึ่งก็จะหมายถึงรถที่มันมีตั๋วราคาสูงๆด้วยนะคื่เขาบอกว่าในส่วนนี้นะครับก็มีรถโดยสารที่ดีในขณะที่ถัดมานะครับก็บอกว่าประเทศไทยพวกเขามีขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่ดีอันนี้ผมยอมรับเช่นกัน คุณจะเห็นเครือข่ายการขนส่งมวลชนที่ยอดเยี่ยมซึ่งมีจริงในประเทศไทยแต่ถ้าบางคนนับห้างสรรพสินค้าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ยอดเยี่ยมด้วยผมคิดว่าห้างสรรพสินค้าของกรุงเทพก็ค่อนข้างดุรามากๆนะประเทศไทยพวกเขามีห้างสรรพสินค้าที่ยอดเยี่ยมทั่วประเทศด้วยแต่รู้สึกว่าส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ในเขตกรุงเทพที่หรูๆรนะแต่ก็มีสิ่งหนึ่งนะครับที่ชาวอินเดียเขาพูดทิ้งไว้นะเขาก็บอกว่าผมชอบความจริงที่ว่าร้านสะดวกซื้อที่ประเทศไทยมีจํานวนมากมายมันทําให้ชีวิตสะดวกสบายจริงๆแต่ถ้าว่าพวกมหาวิทยยาลั ห้องสมุดสาธารณะมีน้อยมากๆควรลงทุนในบ้านก,กว่านี้นะโอ้โหนี่ก็พูดทิ้งทายไว้นะครับว่าห้องสมุดมีน้อยมากๆเลยนะฮะเขคิดมาจากไมเคิลนะครับเข้ามาบอกว่าผมไม่ตกใจหรอกนะที่ประเทศไทยมีการพัฒนามากกว่าที่คิดเอาไว้แต่มันเซอร์ไพรส์มากกว่าเพราะในอดีตตอนที่ผมมาที่ประเทศไทยนะ่ะมันจะไม่มีเมืองอื่นนอกจากกรุงเทพเลยนะที่จะมีความสะดวกขนาดนี้กรุงเทพมีรถไฟใต้ดินรถไฟฟ้าแล้วก็อื่นๆในตอนนั้นผมไปต่างจังหวัดก็ยังไม่มีเมืองไหนที่เป็นได้เหมือนกรุงเทพเลย เอะปัจจุบันก็ยังไม่มีไม่ใช่เหรอทีนี้ก็มีชาวต่างชาติอีกคนนะครับเหมือนกับว่าจะสงสัยนะในฐานะที่ผมมาจากประเทศทางฝั่ตงตะวันตกผมยังไม่เจอว่าโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยจะแย่ขนาดนั้นแต่เหตุได้การจัดอันดับถึงจัดอันดับโครงสร้างพื้นฐานในระดับโลกอ่ะถึงต่ำมากๆอันนี้ก็เป็นคําถามนะครับทีนี้ก็มีคนเข้ามาตอบนะครับโดยคุณฟานซิสนะครับบอกว่ามันเป็นเหตุผลในบางมุมเท่านั้นการจัดอันดับโครงสร้างพื้นฐานมันถูกครอบงําด้วยวัตถุนิยมต่างๆโดยธรรมชาติแล้วเอาจริงๆนะประเทศไทยมีจุดที่่พััฒนนนนนาามกๆและสว้เป็ ที่มีการจัดก,การที่ดีมากๆระบบต่างๆดูน่าเชื่อถือไปหมดเลยแต่ถ้าว่าในบางพื้นที่หรในหลายพื้นที่หรือภูมิภาคต่างๆหรือตามต่างจังหวัด โดยส่วนใหญ่ตามพื้นที่ชายแดนซึ่งมีผู้คนอยู่อาศัยน้อยและเข้าถึงยากซึ่งพื้นที่เหล่านั้นก็เข้ามาถัวเฉลี่ยในเรื่องของความเจริญด้วยไม่ใช่นับแค่เฉพาะกรุงเทพยอย่างเดียวในขณะที่คอมไม่ธรรมานะครับก็บอกว่าคุณไม่รู้เหรอว่ามีมากกว่า99%ของประเทศประเทศไทยครอบคลุมเรื่องของการกระจายไฟฟ้ามากๆอันนี้น่าจะหมายถึงไฟฟ้าเข้าถึงนะครับเขาบอกว่าประเทศไทยมีโรงไฟฟ้าค่อนข้างใหม่ รวมไปถึงโรงไฟฟ้าพลังงานลมและก็โซลา่าฟาร์มในจะเทคโนโลยีเชื้อเพลิงจากขยะในประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าที่สุดในโลกพวกเขาก็มีเหมือนกันนี่แหละคือการพัฒนาซึ่งคุณอาจจะไม่รู้มาก่อนเรื่องของสนามบินเองสุวรรณภูมิก็เป็นสนามบินที่ใหญ่เป็นอันดับ17ของโลกอันนี้ก็เป็นอันดับเมื่อหลายปีก่อนนะไม่รู้ว่าอันดับจะเปลี่ยนไปแล้วหรือย,อยังนะครับ เขาบอกว่าดังนั้นจึงค่อนข้างทันสมัยและสร้างความแปลกใจให้กับคุณตั้งแต่ลงเครื่องไปตั้งแต่ลงเครื่องที่สนามบินแห่งนี้เลยเดียวพูดถึงเครือข่ายทางหลวงของประเทศไทยกันบ้างถนนเส้นหลักๆในประเทศไทยถือว่ามีการพัฒนาที่ดีกว่าที่ผมคิดเอาไว้มากๆพี่อย่างน้อยๆเส้นทางมันก็พาไปถึงตามจุดต่างๆของประเทศได้โดยไม่ขาดสะกก่อนอันนี้ก็หมายถึงว่าเส้นทางม,มันเชื่อมโยงถึงกันนะครับแม้ว่าคุณภาพของถนนก็อาจจะไม่ได้ระดับประเทศพัฒนาแล้วทุกจุดนะแต่มันก็ทั่วถึงแล้วกันอะไรประมาณนั้นนะครับในมุมของต่างชาติคนนี้ก็ ขอจบลงทีนี่กแล้กันครับขอบคุณท่านผู้ชมสำหรับก,การรับชมด้วยครับฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วยนะฮะถ้าอยากให้ทําเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับก็แนะนํำกันเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ